คุณเก่งที่สุดในธุรกิจของคุณอยู่แล้วแต่มันเหมือนเส้นผมบังภูเขามีอะไรบางอย่างมาบังตาเพราะคุณเครียดเกินไปเพราะคุณเหนื่อยเกินไปเพราะคุณไม่พักผ่อนเพราะคุณนอนน้อยเพราะคุณไม่อนุญาตให้ตัวเองแบบไปเที่ยวบ้างคุณไม่อนุญาตตัวเองให้แบบจิตใจเบิกบานเหมือนเด็กน้อยคุณสวมวิญญาณความเป็นนักธุรกิจกันเหลือเกินเครียดกันเหลือเกินในใจคุณเนี่ยมันมีร้อยสารพัดเรื่องความรู้สึกที่อยู่ในใจความเครียดความกลัวความกังวลกระจกใจคุณมันหมองเวลาอธิษฐานคำตอบแม่งไม่มาอธิษฐานขอปัญญาแล้วนะไอเดียทำไมยังไม่มาอีกมันหมองอยู่กระจกคุณมันหมองมันรับสารหรือมันรับข้อมูลไม่ได้ดังนั้นทำไมหนูถึงบอกครูรุ้งว่าครูรุ้งทำไมหนูแบบอธิษฐานขอปัญญาขอคำตอบไม่เห็นจะได้รับคำตอบอะไรเลยคะครูรุ้งทุกการอธิษฐานจิตขอคำตอบมีคำตอบให้คุณเสมอมีป้ายบอกทางจากจักรวาลเสมอแต่ทำไมคุณยังไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับใจคุณใจคุณหมองใจคุณกลัวใจคุณกังวลใจคุณเครียดคุณแบกรับภาระหน้าที่แล้วคุณไม่สามารถปลดปล่อยหรือปล่อยวางความคิดที่กังวลต่างๆคุณปล่อยวางไม่ได้ไอเดียเลยไม่มาคำตอบเลยไม่มาทุกครั้งที่คุณต้องการไอเดียคำตอบมีรอคุณอยู่เสมอคุณมีหน้าที่เคลียร์กระจกใจของคุณให้ใสเอาความเครียดสลัดออกไปทำไมถึงต้องสวดมนต์นั่งสมาธิทำไมถึงต้องออกไปเดินเล่นทำไมถึงต้องออกไปกินข้าวนอกบ้านเก็ตยัง